มาช่วงนึงของข่าวชนข่าวนะครับช่วงนี้ต้องไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับสำหรับคดีบึ้มราชประสงค์นะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการควบคุมตัวนางวรรณาสวนสรรชาวจังหวัดพังงานะครับผู้ต้องหาร่วมกับนายเอ็มราดาวุตโตกรูซึ่งเป็นสามีชาวตุรกีนะครับให้ที่พักพิงชาวอุยกูร์2ผู้ต้องหาบึ้มราชประสงค์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปจับได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการคุมตัวมาสอบปากคำที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่ชั้น7อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้ครับค่ะทีนี้เรื่องของคดีอีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีร้อนแรงมากคือคดีของครูจอมทรัพย์ในที่สุดอย่างที่เมื่อวานที่เรารายงานว่ามีตำรวจเนี่ยดำเนินคดีหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยไม่ให้รื้อฟื้นก็คือยกร้องยกร้องแล้วก็ตำรวจก็ดำเนินคดีกับคนจำนวนมาก1สับวาปีและครอบครัวและครอบครัวนี่4เลยนะฮะทั้งสับวาปีทั้งเมียทั้งแบบญาติพวกตระกูลวาปีเนี่ย4แล้วครูอ๋องเพื่อนคนสนิทของครูจอมทรัพย์นะคะซึ่งครูอ๋องเนี่ยติดอยู่ในบัญชีดำของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรณีที่ไปเกี่ยวพันกับคดีเรื่องไม้แล้วก็สามีครูจอมทรัพย์3กลุ่มนะคะทีนี้วันนี้ค่ะในที่สุดแล้วสับวาปีก็ออกมามอบตัวแล้วซัดว่าครูอ๋องจ้างให้รับผิดแทนครูจอมทรัพย์ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับที่กองบังคับการภูธรจังหวัดนครพนมนะครับนายสับวาปีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครพนมออกหมายจับในคดีครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนะครับที่ถูกศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินให้ยกคำร้องเมื่อ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากสืบพยานระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนพิเคราะห์แล้วว่ามีข้อพิรุธนะครับจนกระทั่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมก็ได้สั่งการเลยว่าให้คลี่คลายคดีนี้สำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการออกมารับผิดแทนโดยมีการออกหมายจับนะครับผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องไปแล้ว7คนก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ครับ 9:50 นครับ 9:50 นายสับวาปีก็เดินทางมามอบตัวแล้วก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าเต็มใจมามอบตัววันนี้ไม่มีใครบังคับขู่เข็นสาเหตุในคดีครูจอมทรัพย์ไม่เป็นความจริงนะครับในการที่สุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องรับปากจะให้เงิน 400,000 บาทเพื่อรับผิดแทนแต่ตัวนายสับวาปีบอกว่าไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเลยนะครับเพื่อให้การรับสารภาพว่าพนักงานให้การรับสารภาพว่ามีการขับรถชนคนตายซึ่งนายสับวาปีบอกว่าความจริงแล้วตนไม่ได้เป็นคนขับรถชนไปฟังเสียงของสับวาปีครับก็ให้รับสารภาพว่ารถผมชนเขาตายจริงจริงครับไม่ชนไหมไม่ได้ชนไม่ได้ชนเป็นคนขับใช่ไหมเป็นคนขับใช่ไหมเราเป็นคนขับจริงหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราไม่ขับเลยชนคนตายใช่ไหมผมไม่เห็นวันนั้นเราอยู่ไหนวันนั้นผมมาอยู่นู่นแล้วอยู่ที่ด่านไม่รู้วันต้องเกิดเนี่ยเราไม่รู้หน่วยปีสี่จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวสับวาปีเข้าไปที่ห้องทำงานของพันตำรวจเอกศักชัยศาสตร์มะเริงนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีครูจอมทรัพย์นะครับเพื่อเป็นการให้ปากคำเบื้องต้นผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าการเดินทางมามอบตัวของนายสับวาปีครั้งนี้ก็เนื่องมาจากช่วงค่ำของวันที่21พฤศจิกายนนายสับวาปีครับได้รับการได้ติดต่อขอมอบตัวผ่านกับทางพันตำรวจเอกเกษมมุทาพรผู้กำกับสภ.เรณูนครนะครับจนกระทั่งถูกนำตัวมาที่จังหวัดนครพนมเพื่อมามอบตัวหลังที่ถูกออกหมายเรียกเป็น1ใน7ผู้ต้องหาที่ร่วมกันให้การเท็จกับพนักงานสอบสวนในพื้นที่สภ.นาโดนและก็สภ.เมืองนครพนมในช่วงนั้นด้วยนั่นเองครับค่ะสรุปแล้วคือสับวาปีติดต่อขอมอบตัวเองนะคะบอกว่าครูอ๋องนั้นรับปากให้เงิน 400,000 ให้รับผิดแทนแต่ว่าไม่ได้เงินเลย 400,000 บาทแล้วก็ให้มารับสารภาพว่ารถตัวเองไปชนแต่ความจริงแล้วตัวเองไม่ได้ชนนี่เรื่องราวสลับซับซ้อนมากอีกคนนึงคือสามีของครูจอมทรัพย์ค่ะหลังจากที่คุณครูจอมทรัพย์เนี่ยถูกศาลพิพากษาจำคุกในข้อหาขับรถชนคนตายเหตุเกิดที่นครพนม1ปี6เดือนหลังพ้นผิดออกมาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมไปที่ DSI เลยโดยยืนยันว่าบริสุทธิ์และถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องหาหรือที่เราเรียกกันว่าคดีครูแพ้แล้วก็ไปร้องต่อศาลนครพนมให้รื้อฟื้นคดีใหม่และล่าสุดศาลก็สั่งให้ยกคำร้องจนนางสับวาปีมามอบตัวนะคะตำรวจไปแจ้งความแล้วแล้วก็สับวาปีมามอบตัวแล้วกระทั่งเมื่อวันที่22คือวันนี้ค่ะ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านม่วงคำสกลนครอันเป็นที่ทำงานของนายนิรันดร์แสงเมืองโคตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านม่วงคำซึ่งเป็นสามีครูจอมทรัพย์เพื่อนร่วมงานบอกว่าคุณนิรันดร์เนี่ยออกไปทำธุระไม่ประสงค์จะพูดกับสื่อแต่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้หลังจากพลตำรวจตรีสุวิชาญชาญกิติกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรนครพนมตั้งคณะดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการสร้างพยานเท็จรับจ้างทำคดีแทนคดีครูจอมทรัพย์ได้แจ้งความดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จกับนายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องเพื่อสนิทครูจอมทรัพย์และบุคคลในขบวนการอีก6คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือสามีครูจอมทรัพย์กรณีที่นายนิรันดร์สามีครูจอมทรัพย์มีรายชื่อในการถูกดำเนินคดีเนื่องจากตำรวจมีหลักฐานว่าเมื่อปี56เคยมาร้องทุกข์กับตำรวจร่วมให้การช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ร่วมกับครูอ๋องหรือว่านายสุริยาเรื่องกรณีว่าครูจอมทรัพย์ไม่ได้ขับรถไปชนคนตายแต่ได้ยืนยันว่านายเสิร์ชรูปสะอาดวัย60ปีเป็นคนขับรถตัวจริงแต่ปี57ได้นำศัพท์วาปีบอกว่าศัพท์คือคนขับรถชนคนตายอีกรอบทั้งซึ่งทำให้หลักฐานสำคัญนี้เชื่อมโยงไปถึงขบวนการที่เรียกว่ารับจ้างติดคุกแทนครับเอาละค่ะทีนี้เราไปดูอีกคดีหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคดีที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปนี่ผู้คนที่ตกอกตกใจนะเสียงทุบเสียงตีกันดังป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 ังเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ตอกเส้นศูนย์ตอกเส้นครับทีนี้ศูนย์ตอกเส้นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยนะคะตอนเย็นเนี่ยเรานำเสนอไปเนี่ยเรานำเสนอศูนย์ตอกเส้นนะคะขอเสียงประกอบภาพแต่ว่าตอนค่ำในหมายข่าวเนี่ยข่าวมันไปไกลนะคะพงศธรข่าวมันไปถึงตรงที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบศูนย์ตอกเส้นนี่แหละค่ะนะคะเมื่อคืนนี้ที่สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีพระมหาศรีไพรอาภัทโรก็ไปเยี่ยมศิษยานุศิษย์ที่ถูกกระทรวงสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบแล้วก็ทำการปิดศูนย์ตอกเส้นสาขาปากเกร็ดแล้วจับคนที่ทำการตอกเส้น5คนเอาไปส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.ปากเกร็ดเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาขอประกันตัวออกไปคนละ10,000 บาทพระมหาศรีไพรบอกว่าเตรียมใจไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ให้ข่าวและบอกทุกคนว่าขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกอีกข้างอยู่บนความทุกข์ของประชาชนที่เจ็บป่วยก็ภูมิใจว่าความรู้ที่วิจัยมาทั้งชีวิตแม้ไม่ได้จบตรีโทเอกไม่ได้เป็นแพทย์ไม่มีเงินเดือนแต่ค้นคว้าเองหลักสูตรนี้ได้ถวายสมเด็จพระเทพด้วยได้ทำการรักษาการตอกเส้นมานานจนกระทั่งสร้างศูนย์อนุรักษ์มรดกไทยถวายสมเด็จพระเทพแล้วก็ยอมทุ่มเทค้นคว้าวิจัยเขียนงานวิจัยมา300หน้าเป็นหลักสูตรเพื่อยื่นสภาแพทย์แผนไทยเพื่อขอการรับรองพระมหาศรีไพรบอกว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายพยายามทำให้ถูกกฎหมายด้วยซ้ำไปเพื่อประโยชน์กับบ้านเมืองด้วยซ้ำไปฟังพระมหาศรีไพรค่ะเราเตรียมใจตั้งแต่วันแรกแล้วที่เราช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็บอกทุกคนนะไปดูในคลิปวิดีโอนั้นว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในคุกกับขาข้างหนึ่งเนี่ยคือเราอยู่บนความทุกข์ยากของประชาชนที่เจ็บปวดเรื่องความปวดหลังไม่เฉพาะของเราแต่ก็ต้องสั่งนะและเราก็ภาคภูมิใจว่าความรู้ที่เราวิจัยในชีวิตเนี่ยเราไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันไม่ใช่แค่เราไม่ได้มีเงินเดือนเลยเราลงทุนด้วยชีวิตของเราค้นคว้าด้วยตัวเองในระดับสูตรเนี่ยเราก็ถูกก็ถวายพระเทพในที่ส่วนจุฬาฯบอกว่าตมาเนี่ยทำอย่างนี้ตอบเส้นอย่างนี้ราคาอย่างนี้แค่ตมาเนี่ยก็จะสร้างสูตรนะครับมรดกไทยถวายพระองค์ท่านแล้วเราสร้างองค์พระปู่มอสีให้ผมมาพักเนี่ยก็เป็นสมบัติของแผ่นดินที่เป็นของเกียรตินะแล้วก็องค์ความวิชาการต่างๆเนี่ยตมารวมทุ่มเทค้นคว้าวิจัยและเขียนตมาใน300ตมาเป็นหลักสูตรแล้วเราก็ยื่นสภาแผนไทยยื่นสอบสอบขอการรับรองนะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราพยายามทำให้ถูกกฎหมายนะแต่เราขอย้ำว่าเราไม่ได้ผู้ผิดกฎหมายเราพยายามทำให้ถูกต้องกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่นี่คือเป้าหมายของตมาอาจารย์ได้ยื่นเรื่องเข้าไปในหน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วหรือยังหน่วยงานเรายื่นตั้งแต่เรื่องของแพทย์ทางเลือกเริ่มต้นจากการทางเลือกแล้วก็แพทย์พื้นบ้านแล้วก็สภาแพทย์แผนไทยแล้วก็สัมผัสแล้วก็ยื่นเราทำได้ที่เราทำมาแล้วเพราะมีคลินิกแล้วก็เอาคลินิกมาเปิดให้มาคัดกรองให้เราบอกว่าให้ต้องไปเรียนมีใบประกอบโรคศิลป์แล้วก็ส่งโรคศิลป์ไปเรียนกันหมดเลย
นะฮะเรียนนี่ก็เกือบ20คนนักเรียนแล้วอาจารย์ก็ต้องส่งให้นักเรียนอีกนักเรียนทำไม่ถูกทุกอย่างค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยสถานนวดตอกเส้นเนี่ยโดนปิดแล้วคนป่วยจะทำยังไงก็ต้องไปถามท่านอธิการทัพบกชายผู้มีอำนาจครับถามสนช.ดีครับว่าจะให้ตำนานเนี่ยทำเพื่อประโยชน์แผ่นดินไหมพระมหาศรีไพรบอกว่าให้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ถามสนช.ว่าต้องทำยังไงต่อไปจะให้ตนเองเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินต่อไปไหมนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปแจ้งกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดว่ามีการตอกเส้นแบบนี้ทางสสจ.นะครับบอกว่าต้องปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็ให้คำตอบไม่ได้ส่วนทางสนช.บอกว่าต้องยื่นขอตามกระบวนการที่เยอะมากตามกระบวนการที่เยอะมากนะครับลูกศิษย์ที่ถูกจับก็ต้องประกันตัวออกไปคนละหมื่นคนเหล่านี้มาด้วยจิตวิญญาณเพราะว่าเขาป่วยมารักษาแล้วหายมาเป็นจิตอาสานะครับคนที่มาช่วยรักษาเนี่ยคือคนที่ป่วยมาก่อนแล้วมารักษากับพระรูปนี้แล้วหายพอหายแล้วเลยมาเป็นจิตอาสาต่อไปนะครับแต่ว่าคนที่มาช่วยทำงานก็ต้องมีเรื่องของค่าน้ำค่าอาหารก็อยากให้เขามีรายได้พอใช้จ่ายนะครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งทางสนช.จะส่งทนายความมาดำเนินคดีแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้นะครับถ้าหากว่ามีความผิดก็จะให้สึกก็ให้เอากางเกงมาท่านบอกแบบนี้เลยถ้าจะให้สึกให้เอากางเกงมาเลยนะครับไม่ต้องไปหาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอชีวิตของพระรูปนี้บอกว่าทำความดีตรงนี้เพราะว่าพ้นจากความเจ็บป่วยก็เลยเอาความรู้มาเผยแพร่เพื่อทำการช่วยเหลือคนต่อไปยอมสละชีวิตตัวเองลงมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนถ้าเรายอมสละชีวิตเพื่อช่วยคนเราจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะครับทุกวันนี้ก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วด้วยและทุกวันนี้ก็เดินเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันนี้เป็นปกติค่ะบอกปวดเข่าอย่างเดียวเองรักษาเป็นปีเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่สบายใช่ครับรักษามาเยอะมากไม่หายเลยและจนกระทั่งมาศึกษาเรื่องวิธีการตอกเส้นนี่แหละจนตอกตัวเองหายแล้วก็ไปตอกคนอื่นก็หายไปเหมือนกับหมอแสงรักษามะเร็งนั่นแหละนะคะท่านก็บอกอย่างนี้ท่านก็บอกว่าก็พยายามจะทำให้มันถูกกฎหมายแต่ว่ามันไม่ถูกกฎหมายทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็ไปหาแล้วสสจ.แล้วก็ไปบอกพระมหาเนี่ยไปบอกสสจ.ว่าถ้าหากว่ามันถูกกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ให้สสจ.หลับตาข้างหนึ่งอ๋อโถเอาละค่ะหลวงพี่นะคะทีนี้เรามาดูอีกประเด็นนึงค่ะมาดูประเด็นล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของพี่ตูนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานออกมาพูดแล้วนะคะว่าพี่ตูนเนี่ยงดวิ่ง2วันหลังจากถึงปทิวชุมพรเพราะว่าบาดเจ็บที่ขาด้านขวาค่ะบาดเจ็บที่ขาด้านขวาค่ะนั่นเป็นรายงานล่าสุดค่ะเอาละค่ะเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยเรื่องราวที่อาจารย์เผ่าทองทองเจือได้นำเสนอใน Facebook ของอาจารย์ค่ะปรากฏว่าก็กลายเป็นข่าวในทุกเว็บไซต์เลยเมื่อมีคนไทยไปเที่ยวที่จอร์แดนแล้วก็ไปเขียนชื่อโรงเรียนของตัวเองเขียนชื่อคณะของตัวเองเป็นภาษาไทยแล้วที่ประเทศจอร์แดนเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยเป็นโบราณสถานซึ่งมีอายุหลายพันปีเจ้าหน้าที่ของจอร์แดนบอกว่าช่วยมาลบด้วยค่ะสักครู่ค่ะครับ